เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Shakespeare Must Die Shakespeare ต้องตายครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยได้จัดแสดงละครครับที่ทำมาจากบทประพันธ์ของ Shakespeare ทว่าท่ามกลางละครที่เกี่ยวกับการแย่งชิงอำนาจที่ดำเนินไปอย่างเข้มข้นมีความชั่วร้ายบางอย่างได้ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปชะตากรรมของพวกเขาจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน Shakespeare Must DieShakespeare ต้องตายครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Cinema Oasis ครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อในครั้งนี้นะครับจริงๆต้องให้เครดิตเสพติดดูหนังด้วยนะครับเพราะว่าพี่มินมีปัญหาคอนแทคมาให้นะครับก็นี่เป็นตั๋วนะครับของ Shakespeare Must Die ไม่โฟกัสช่างมันนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะรีวิวแบบสั้นๆอาจจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่านะครับต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยโดนแบนมาแล้ว12ปีเพราะว่ากองเซ็นเซอร์เนี่ยบอกว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องบางอย่างกับเหตุการณ์ทางการเมืองความอ่อนไหวทางความเชื่อซึ่งดูแล้วเนี่ยบอกเลยว่าผ่านมาได้ไงวะนะครับหนังแรงมากนะครับหนังแรงแบบสุดๆนะครับดังนั้นผมก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับผมจะพูดแค่ในกรอบที่มันมีความกำกวมแล้วก็ไม่ได้มีการชักจูงอะไรมากจนเกินไปคือแบบก็พูดให้รู้ว่าหนังมันเป็นยังไงแล้วกันแต่ว่าอาจจะไม่ลงดีเทลเยอะนะครับอย่างแรกที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้ Shakespeare Must Die ก็คืองานสร้างครับงานสร้างของหนังนะครับมันจะเป็นฟิลแบบละครเวทีนะฮะมันจะมีความคล้ายคลึงกับหนังของหม่อมน้อยอย่าง Sick Character นะครับแต่ว่าบทมันไม่ได้เหมือนกันแต่ว่างานสร้างคล้ายๆกันครับก็คือคนดูเนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอ่ะดูละครเวทีอยู่แต่ในขณะเดียวกันน่ะมันก็จะมีซีนที่ทำให้เราเห็นคนดูแล้วก็เห็นเรื่องราวที่มันดำเนินไปพร้อมกับละครเวทีครับเรื่องของพร็อพของอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างอาร์ตนะฮะเป็นพร็อพที่ส่วนใหญ่หนังเรื่องนี้มันจะมีการสอนในเชิงสัญญะเยอะมากๆสัญญะทางการเมืองก็ดีสัญญะทางอะไรก็ตามการเปรียบเปรยอุปมาอุปไมยก็ดีซึ่งมันเป็นหนังที่ดูยากครับมันเป็นหนังที่ดูยากอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดตรงนี้ในด้านของบทนะฮะอ๋อแล้วก็งานสร้างอีกอย่างที่ชอบคือดนตรีประกอบครับด้วยความที่มันมีทีมเป็นละครเวทีนะครับดนตรีประกอบของหนังเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะในเรื่องของการใช้เสียงต่างๆมาสั่นประสาทคนดูต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันโจหัวตัวเองเป็นหนังสยองขวัญถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในหนังมันอาจจะไม่ได้แบบน่ากลัวในแบบของหนังผีหลอกวิญญาณหลอนเว้ยแต่ว่ามันมีความฮอร์เรอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงผมจะเรียกว่าเป็นฮอร์เรอร์ทางการเมืองละกันเป็นหนังฮอร์เรอร์ทางการเมืองที่โดดเด่นครับและมันใช้ดนตรีประกอบเนี่ยในการกดคนดูใช้ในการปั่นประสาทคนดูการมิกซิ่งซาวด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอมเบียนต์หรือว่าเสียงบรรยากาศของมันเนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วก็ส่งผลกับอารมณ์ร่วมของหนังมากๆครับด้วยความที่หนังเนี่ยมันยาวถึง172นาทีนะฮะหนังยาวมากเกือบ3ชั่วโมงแบบน้องๆออฟเฟนไฮเมอร์น้องๆคิลเลอร์ฟลาวเวอร์มูนเลยเอาจริงๆอ่ะมันมีช่วงง่วงอยู่แต่เดี๋ยวพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบคือต้องบอกว่าหนังเนี่ยมันดึงสติคนดูได้ด้วยดนตรีประกอบส่วนหนึ่งครับบรรยากาศของมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนดูเนี่ยสามารถโฟกัสกับหนังได้ครับอ่ะด้านโปรดักชันก็ประมาณนี้เรื่องต่อมาเนี่ยคือการนำเสนอครับแล้วก็บทนะฮะบทผมพูดเยอะไม่ได้นะครับเอาเป็นว่ามันจะเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวของละครเวทีควบคู่ไปกับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นโดยมันจะมีคอนฟลิกต์ของตัวละครในเรื่องเป็นตัวละครในละครเวทีที่มีความคล้ายคลึงกับท่านผู้นำในเรื่องราวของหนังซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดควบคู่กันไปนะครับมันจะมีการเล่าสลับระหว่างละครเวทีกับเหตุการณ์จริงนะฮะแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นมากๆในหนังเรื่องนี้คือการที่ทำให้ทุกอย่างอ่ะมันมีความเป็นละครเวทีเว้ยทุกอย่างครับทุกตัวละครเลยที่มันเกี่ยวข้องกับละครเวทียกเว้นผู้ชมอ่ะมันจะพูดจาแบบกวีสุดๆมันจะมีความเป็นหนังพรรณนาแบบข้านี้รักเจ้ายิ่งชีพทำไมกันเจ้าจึงไม่รักข้าดั่งนาวาที่ล่องลำเรือมันจะไปเรื่อยในแบบของมันแต่สำหรับผมอ่ะผมชอบเว้ยคือไดอะล็อกมันอ่ะคล้ายๆหนังเรื่องนี้ครับชื่อสต็อกเกอร์นะครับปฏิหารและความหวังเป็นหนังรัสเซียนะฮะกำกับโดยแอนเดรย์ทาคอฟสกี้นะฮะหนังปีอะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันมีความเป็นกวีสูงมากเว้ยมันดัดแปลงมาจากนิยายที่ชื่อว่าโรดไซด์ปิกนิกนะถ้าจะไม่ผิดนะครับซึ่งไอ้หนังเรื่องนี้กับบทพูดความแบบกวีของมันอ่ะมันถูกเอามาใช้ในหนังเรื่องเช็ค
Shakespeare Must Die ครับมันจะมีความเหมือนคุณแบบดูโขนผสมกับละครเวทีอะท่วงท่าลีลาการแสดงมันจะอยู่ในสโคปของละครเวทีคือมันจะใหญ่ๆหน่อยอะก็คือละครเวทีเขาจะถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการแสดงนะครับเป็นหลักและหนังเรื่องนี้มันก็ใช้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าบทพูดไดอะล็อกมันจะเหมือนโขนก็คือมันจะมีความเป็นกราบคำกลอนอยู่ซึ่งผมชอบมากๆผมรู้สึกว่ามันทำให้เรื่องราวในหนังอะมันโดดเด่นเว้ยและด้วยความที่คนดูในหนังมันเป็นหนึ่งตัวละครครับเดี๋ยวพูดในพาร์ทของแก่นเรื่องแล้วกันอ่ะเดี๋ยวพูดในพาร์ทของแก่นเรื่องแต่เอาเป็นว่ามันเอฟเฟกต์กันนะฮะมันจะมีสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ด้วยเรื่องของวิธีการเล่าแล้วก็บทมันเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็โดดเด่นมากๆถึงแม้ว่านะฮะมันจะเป็นดาบสองคมที่เดี๋ยวจะพูดอีกทีในพาร์ทที่ไม่ชอบแต่เอาเป็นว่าภาพรวมบทกับการเล่าเนี่ยผมว่ามันสร้างสรรค์แล้วก็มีความสดใหม่มากๆถึงแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะโดนแบนมา12ปีแล้วก็ตามแต่ว่าทุกๆอย่างในหนังเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นอาร์ตที่แบบโดดเด่นแล้วก็ผมว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนก็ในเรื่องของแก่นเรื่องเนี่ยเอาจริงๆมันมีเยอะฮะประเด็นละเอียดอ่อนเยอะมากแต่ผมพูดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะอันตรายผมนะครับก็เอาเป็นว่าผมว่าหนังเรื่องนี้มันคือการสะท้อนและการสะท้อนภาพการแย่งชิงอำนาจของผู้มีอำนาจที่มีสิทธิ์ตรงนั้นผู้ชมในโรงละครของหนังเรื่องนี้ไม่ต่างเลยจากประชาชนเลยครับที่ทำได้เพียงนั่งมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้านั่งมองความขัดแย้งของคนที่อยู่เหนือเราของคนที่มีอำนาจถึงแม้ว่าประชาชนคนทั่วไปที่แบบได้แต่เฝ้ามองเนี่ยจะอยากมีสิทธิ์มีเสียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียงของเรามันอาจจะไม่ดังไปถึงตรงนั้นแต่ว่านะครับไม่ว่าใครจะได้อำนาจไม่ว่าใครจะเสียอำนาจสุดท้ายแล้วคนที่รับเอฟเฟกต์ของการแย่งชิงอำนาจของละครฉากใหญ่เรื่องนี้เนี่ยก็คือคนดูตามดำอย่างประชาชนครับซึ่งหนังเนี่ยจะเล่ามาเป็นแบบไหนแล้วคนดูในหนังเนี่ยจะรับเอฟเฟกต์อย่างไรก็ต้องไปรับชมกับหนังเรื่อง Shakespeare Must Die Shakespeare ต้องตายครับลืมพูดไปอย่างนึงครับก็คือตรงเรื่องของโปรดักชันนี่แหละลืมพูดเรื่องงานศิลป์นะครับงานศิลป์เรื่องนี้ดีมากนะครับมันก็บทกวีของมันนั่นแหละงานศิลป์มันเจ๋งมากนะครับการดีไซน์ดีเทลต่างๆเรื่องของตัวละครก็ดีคอสตูมก็ดีฉากก็ดีนะฮะดีนะครับชอบนะฮะโอเคมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยนะฮะไม่เชิงไม่ชอบแต่ด้วยความที่บทของมันเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีความเป็นละครเวทีผสมกับโขนบทพูดมันเนี่ยมันจะเหมือนกับบทกวีที่ขับเคลื่อนผ่านตัวละครที่เล่นใหญ่ๆครับผมรู้สึกว่าอ่ะการเล่นใหญ่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเราเซตอัพตัวเองแล้วว่าหนังเรื่องนี้มันคือละครเวทีแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือมันเยอะครับมันเยอะในแบบที่มันยืดเยื้อด้วยความที่มันเป็นบทกวีครับมันจะมีการพรรณนาแบบเยอะมากๆแล้วมันไม่ใช่ว่ามันพรรณนาแค่1ไดอะล็อกแม่งพรรณนาทุกไดอะล็อกเลยครับมันตัดทอนได้ครับผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันทำให้หลายครั้งเหตุการณ์มันยืดเยื้อเกินไปแล้วมันก็แบบชวนง่วงอ่ะหนังมันยาวมากครับเกือบ3ชั่วโมงแต่ว่าครึ่งหลังของเรื่องเนี่ยครึ่งหลังของเรื่องที่มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็เกิดบางอย่างขึ้นเนี่ยเฮ้ยไอความพรรณนาตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันสามารถซัพพอร์ตกับสิ่งที่มันใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นตรงนั้นได้นะฮะแต่ว่าแรกๆเนี่ยมันจะแบบเหมือนตัวละครมันจะวนอยู่กับอดีตของมันแล้วมันจะพูดแม่งอยู่นั่นแหละนะซึ่งเราเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นสไตล์ของเขาแต่ว่าสำหรับผมนั่นแหละมันเป็นดาบสองคมเพราะมันดูแล้วมันง่วงฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยสัญญาทางการเมืองศาสนาความเชื่อต่างๆนานาซึ่งมันอาจจะไม่ได้ user friendly ขนาดนั้นบางอันผมก็ตีความไม่ออกว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมก็โอเคเขาน่าจะหมายถึงอันนี้แหละแล้วก็พอเก็ตได้ครับและก็อีกจุดที่ผมรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยคือการตัดต่อครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นการตัดต่อเหมือนเราดูละครเวทีก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งอะแอนฮามันไม่ไหวเลยคือมันเร็วไปมันช้าไปมันเยอะเกินไปคือการตัดต่อของหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะขาดเกินๆแล้วก็ทำให้หลายครั้งอารมณ์คนดูเนี่ยมันไม่ได้สมูทไปกับซีนขนาดนั้นนะครับแล้วก็ขอเสริมในเรื่องของประเด็นนะฮะหนังเนี่ยมันมีการพูดถึงการ redemption นะฮะก็คือตัวละครบางตัวที่ทำผิดพลาดไปแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งแล้ววันหนึ่งเมื่อความผิดบาปที่เขาเคยทำมันย้อนกลับมาคุกคามเขาจะรับมือกับมันอย่างไรและผลของการทำของเขาเนี่ยคืออะไรก็ต้องไปรับชมนะครับถือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสำหรับผมสนุกนะฮะเป็นหนังที่น่าสนใจเรื่องนึงนะครับสรุปง่ายๆนะฮะโดยรวม Shakespeare Must Die Shakespeare ต้องตายถือว่าเป็นหนังที่โดนแบน12ปีสารในหนังเนี่ยคุ้มค่ากับการโดนแบนครับคือแบบไม่โดนแบนก็น่าจะแปลกพอสมควรกับความละเอียดอ่อนของประเด็นที่หนังเล่นนะครับตัวหนังมีการเสนอและก็บทภาพยนตร์ที่น่าสนใจครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นด้วยสไตล์ที่จัดจ้านด้วยการที่ผสมละครเวทีกับความเป็นกวีเข้าไปเพิ่มความพรรณนาเข้าไป
เยอะๆเนี่ยมันอาจจะรู้สึกวุ่นเวอแล้วก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนด้วยความดูยากของมันด้วยความแบบสัญญาของมันแล้วก็ด้วยความยืดเยื้อของมันเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องนึงที่ถ้าใครสนใจเรื่องของศิลปะนะครับภาพยนตร์ก็ตามเรื่องของละครเวทีก็ตามลองสัมผัสสักครั้งในชีวิตครับเป็น3ชั่วโมงที่คุณได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจแน่นอนครับแล้วก็ประเด็นในเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะโดนแบนมาถึง12ปีนะแต่ว่ามันก็ยังมีความสดใหม่แล้วก็ร่วมสมัยมากๆครับดังนั้นใครสายการเมืองครับเชิญไปดูฮะแต่ว่าแนะนำนะครับว่าถ้าคุณเป็นอนุรักษ์นิยมสุดโต่งหรือไม่สุดโต่งก็ตามหรือว่ามีความคิดที่แบบอนุรักษ์นิยมสูงๆอยู่ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันแรงมากแบบที่มากจริงๆและคุณอาจจะอกแตกตายคาโรงก็ได้นะครับดังนั้นเตือนแล้วนะครับเตือนด้วยความหวังดีนะฮะถ้าคุณมีความเชื่อที่คุณยึดมั่นอยู่แล้วคุณอาจจะไม่ต้องไปสั่นคลอนมันก็ได้ไม่งั้นมันก็อาจจะทำร้ายจิตใจคุณเปล่าๆครับหรือว่าถ้าอยากลองก็เรียนเชิญนะฮะ 7.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยเชกสเปียร์ must die เชกสเปียร์ต้องตาย20มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ